เมื่อวันที่1มกราคมพ.ศ. 2563เทศบาลเมืองสุพรรณบุรีนำโดยดร.เอกพันธ์อินใจเอื้อนายกเทศมนตรีเมืองสุพรรณบุรีได้จัดพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งเนื่องในวันขึ้นปีใหม่พุทธศักราช2563โดยมีพระครูเจ้าคณะอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีเจ้าอาวาสวัดปราสาททองนำพระสงฆ์จำนวน100รูปรับบิณฑบาตจากพุทธศาสนิกชนที่มาร่วมงานณหน้าสำนักงานเทศบาลเมืองสุพรรณบุรีเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่พี่น้องประชาชนได้รับเกียรติจากนายนิมิตวรรณชัยธนวงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรีเป็นประธานในพิธีและมีประชาชนเข้าร่วมทำบุญตักบาตรอย่างคับคั่งท้ายที่สุดนี้ผมขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในจังหวัดสุพรรณบุรีได้โปรดปกปักรักษาคุ้มครองและกระดนบันดาลประทานพรให้ทุกท่านประสบแต่ความสุขความเจริญมีสุขภาพพลานามัยแข็งแรงสมบูรณ์พร้อมที่จะและดร.เอกพันธ์อินใจเอื้อนายกเทศมนตรีเมืองสุพรรณบุรีและดร.สิริพรอินใจเอื้อเลขานุการนายกเทศมนตรีเมืองสุพรรณบุรีพร้อมคณะผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาลเมืองสุพรรณบุรีได้เดินแจกถุงผ้าเพื่อรณรงค์งดใช้ถุงพลาสติกหูหิ้วในปี2563นี้